็ถึงมาริโอ3การเล่นเกมนี้ก็จะลอกมาริโอ3มาเต็มๆค่ะก็คือการเดินไปตามตารางแผนที่แล้วก็เข้าไปในส่วนของแอคชั่นประจำพื้นที่ก่อนผ่านฉากก็ต้องต่อสู้บอสที่แตกต่างเพิ่มเข้ามานะคะก็คือการกิ้งแบบนิ่มแล้วก็เกาะแบบนิ่มตัวนิ่มเนี่ยมันเกาะกำแพงได้ด้วยหรอนะก็คือเพิ่งรู้จากเกมนี้แหละรีวิวและบทวิเคราะห์ฉบับนี้นะคะเป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของเการัฐที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำชักจูงแต่อย่างใดเพราะว่าทุกความคิดเห็นทุกความรู้สึกของเราเนี่ยก็ย่อมแตกต่างกันนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานของสากลโลกแต่อย่างใดค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาย้อนเวลารีวิวแฟมิคอมในความทรงจำอามาดิโลแอคชั่น IGS ปี1991บิลลี่เดอะเชลตัวนิ่มหนุ่มแห่งดินแดนทะเลทรายต้องออกไปช่วยตัวนิ่มสาวแฟนของเขาที่โดนมาเฟียแก๊งนิ่มอ้วนจับตัวไปเพียงเพราะเหงาใจนึกถึงมาริโอ3การเล่นเกมนี้ก็จะลอกมาริโอ3มาเต็มๆค่ะก็คือการเดินไปตามตารางแผนที่แล้วก็เข้าไปในส่วนของแอคชั่นประจำพื้นที่ก่อนผ่านฉากก็ต้องต่อสู้บอสที่แตกต่างเพิ่มเข้ามานะคะก็คือการกิ้งแบบนิ่มแล้วก็เกาะแบบนิ่มตัวนิ่มเนี่ยมันเกาะกำแพงได้ด้วยหรอนะก็คือเพิ่งรู้จากเกมนี้แหละความยากก็7เต็ม10นะคะจริงๆเกมไม่ค่อยยากก็สามารถเดินผ่านฉากเรื่อยเปื่อยแล้วไปลุ้นเอาตอนลุยบอสได้ความสนุกให้7เต็ม10ค่ะกราฟิกสีสันสดใสการเล่นที่ลอกมาริโอ3มาทั้งยวงแต่มันก็ยังสนุกสู้ไม่ได้นะคะในด้านรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ทำออกมาได้ไม่ดีนั่นเองด้วยความที่มันลอกเกมซูเปอร์มาริโอ3มาทั้งหมดนะคะก็เลยโดนมือดีเนี่ยเอาไปใส่ตัวละครมาริโอลงไปในเกมกลายเป็นตลับเถื่อนแล้วก็วางขายในชื่อมาริโอ4และกรรมที่สนองก็คือตลับเถื่อนมาริโอ4เนี่ยดันขายดีกว่าอามาดิโลนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนรัดก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ